สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการย้ายตำแหน่งของชิ้นงานนะครับหรือย้ายแกนนะครับของชิ้นงานนะครับอย่างเช่นชิ้นงานชิ้นนี้นะครับถ้าผมทำการปรับนะครับในมุมมองของฟอนต์แคมเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นงานตัวนี้มันเอียงอยู่นะครับปรับที่มุมมองเปอร์สเปกทีฟนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันเอียงอยู่แล้วผมต้องการย้ายชิ้นงานครับต้องทำยังไงนะครับแล้วมาดูที่สเก็ตนะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นงานนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับของสเก็ตของเส้นสเก็ตนะครับหรือจุดออริจินนะครับถ้าผมต้องการย้ายมาตรงกลางจุดออริจินครับต้องทำยังไงครับวิธีการนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องทำการสร้างเฟรมขึ้นมาให้ชิ้นงานของเราก่อนนะครับวิธีการสร้างเฟรมนะครับก็อยู่ที่แถบ construction นะครับด้านบนตรงนี้นะครับทำการกดดรอปลงมานะครับทำการสร้างเฟรมเลือกเฟรม by point and to direction ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการกำหนดนะครับแกนผมจะเอาไว้ที่ผิวด้านล่างตรงนี้นะครับกึ่งกลางของผิวด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็ทำการสร้างเป็น mid point นะครับเลือกจุดตรงกลางนะครับถึงฝั่งนี้นะครับเราก็จะทำการสร้างจุดตรงกลางขึ้นมาครับสัญญาณก็จะได้แกนขึ้นมาตรงกลางละจากนั้นผมก็กำหนดนะครับแกน x นะครับตามแนวตรงนี้นะครับแนวเส้นตรงนี้ส่วนแกน z นะครับให้ตัวชิ้นงานนะหันขึ้นแบบนี้นะครับให้ผิวตรงนี้เป็นผิวบนจากนั้นก็ทำการกดสัญญาณนะครับเสร็จแล้วก็กระบาดตรงสั่งได้เลยนะครับผมก็ได้เฟรมมาแล้วจากนั้นนะครับผมก็ไปที่แถบ entity นะครับดูที่ช่องเฟรมตรงนี้นะครับเฟรมหนึ่งตรงนี้ที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะครับผมก็ทำการ add นะครับตัวนี้ public frame นะครับให้ตัวนี้เป็น public frame ครับคลิกขวาแล้วก็คลิกเลือกคำสั่ง order นะครับ public frame กำหนดให้มันเป็น public frame นะครับจากนั้นกดยืนยันทีนี้นะครับเราก็ทำการ addเฟรมตัวนี้กับชิ้นงานแล้วนะครับเราก็ทำการย้ายตำแหน่งของชิ้นงานได้เลยนะครับวิธีในการย้ายตำแหน่งของชิ้นงานครับก็ที่แถบ construction เหมือนกันนะครับทำการกดดรอปลงมาคำสั่ง transformation ตัวนี้นะครับที่แถบ transform นะครับ transformation ตรงนี้นะครับในช่องด้านบนนะครับเขาจะถามว่าต้องการย้ายอะไรนะครับเราก็ทำการคุมชิ้นงานทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ที่เราต้องการย้ายนะครับจากนั้น transform นะครับรูปแบบเราต้องการย้ายเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับก็ทำการกดไปนะครับรูปแบบที่ใช้ก็คือ positioning transform นะครับหรือการย้ายตำแหน่งก็ติ๊กไปนะครับ positioning transform แล้วเขาจะทำการถามนะครับว่าต้องการย้ายจากเฟรมไหนไปเฟรมไหนนะครับแล้วก็ทำการเลือกกับเฟรมที่1ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับจากเฟรมตรงนี้นะครับไปสู่ public frame นะครับก็คือเฟรมตรงจุด originจากนั้นก็ทำการกดยืนยันได้เลยครับเขาก็ทำการสร้างทานฟอร์มขึ้นมาแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ตัวชิ้นงานของเราก็จะถูกย้ายไปที่จุดออริจินเรียบร้อยนี่นะครับแกนเป็นแกนเดียวกันแล้วนะครับแกนเหมือนกันแล้วนะครับพอทำการสเก็ตดูนะครับนี่ชิ้นงานของเราก็จะอยู่ตรงกลางจุดออริจินเลยครับในการย้ายตำแหน่งก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ